นี่คือเมนูเด็ดของร้านอะไรนะครับฮะซอยจุเนี่ยคุณจะบ้าปะเนี่ยเดทแรกคุณมาฉันไม่กินซอยจุเนี่ยนะคิดจะเดททั้งทีมาเดทร้านแรกกระจอกว่ะไม่รู้หรอกว่าเนี่ยก็มีคนอยู่ในรถด้วยเอ้ยเอ้าคุณครับคุณเขารีบไปไหนของเขาวะเนี่ยตามมาเลยดีกว่าแล้วนี่คุณเป็นใครเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงสาบานพวกคุณไม่เห็นผมอ่ะเออจำมันเถอะแต่คุณก็พูดถูกนะที่ฉันไม่ต้องตามมันไปอ่ะพวกผู้ชายอ่ะมันก็ชั่วกันแบบนี้ทุกคนแหละเอ้าคุณอย่าเหมารวมสิผู้ชายก็ไม่ได้เร็วเหมือนกันหมดนะดูอย่างผมอ่ะไม่ได้ชู้เหมือนหมอนั่นหรอกนะคุณอย่ามาชมตัวเองหน่อยเลยเอ้าผมพูดจริงๆถ้าไม่เชื่อคุณลองเดทกับผมไหมล่ะคุณพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยพูดจริงๆไหนๆคุณก็โสดแล้วอ่ะคุณเดทกับผมก็ไม่เสียหายอะไรนี่ไม่เอาอ่ะฉันเข็ดแล้วกับพวกผู้ชายไม่อยากจะปวดหัวอีกคุณจะปิดกั้นตัวเองสิถ้าคุณไม่เปิดใจอ่ะก็อาจจะพลาดสิ่งดีไปก็ได้นะครับลองดูก็ได้อะไรเนี่ยเพิ่งจะเลิกกับแฟนคุณมีผู้ชายมาขอดีซะละถ้างั้นผมขอไอดีไลน์คุณไว้แล้วคุณก็ส่งโลเคชั่นมาให้ผมเดี๋ยวผมไปรับที่บ้านพรุ่งนี้คุณแต่งตัวสวยๆนะครับขอบคุณครับกันเนี่ยอย่าบอกนะว่าคุณขับซาเล้งมารับฉันน่ะก็ใช่น่ะสิคุณโอ้คุณเป็นบ้าป่ะเนี่ยแล้วดูคุณแต่งตัวสิแล้วขับซาเล้งมารับฉันไปเดทเนี่ยนะคุณขึ้นมาซะนะ
นะโอ๊ยนี่ฉันไปเดทกับคนปกติอยู่ใช่ไหมถึงนะครับร้านเด็ดของเราคะนี่คุณไม่ได้ล้อฉันเล่นใช่ไหมคะคุณพาฉันมาเด็ดร้านลาบเนี่ยนะใช่ครับไปเราเข้าร้านกันนี่คือเมนูเด็ดของร้านเลยนะครับฮะซอยจุก็ใช่นะที่ครับเมนูนี้เนี่ยของอร่อยเลยนะคุณนี่คุณจะบ้าปะเนี่ยแดดแรกคุณพาฉันมากินซอยจุเนี่ยนะมันก็ไม่มีกฎเด็ดข้อไหนที่ห้ามคู่เด็ดกินซอยจุนี่ครับนี่คุณโกรธผมเหรอครับใช่ฉันโกรธคุณจะพาฉันมากินของแบบเนี้ยทำไมคุณไม่บอกฉันตั้งแต่แรกคะผมขอโทษนะครับคุณไม่ต้องมาขอโทษเลยนะฉันไม่ให้อภัยจะพาฉันมากินซอยจูทั้งทีคุณจะบอกให้ฉันแต่งตัวดูดีมาทำไมไม่บอกให้ฉันแต่งตัวสบายสบายฮะฉันไม่ได้โกรธที่คุณพาฉันมากินซอยจูหรอกนะแต่ฉันโกรธที่คุณให้ฉันแต่งตัวแบบนี้มาเนี่ยแล้วมันจะกินถนัดได้ไงอร่อยมากเลยคุณฉันไม่ได้กินแบบนี้นานแล้วเนี่ยนี่คุณกินอาหารแบบนี้ด้วยเหรอครับเนี่ยคุณไม่รังเกียจเหรอครับกินได้สิครับฉันจะรังเกียจได้ไงอร่อยจะตายถ้างั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะอร่อยผมว่าอิ่มแล้วนะครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะถึงมันจะเป็นเดทที่แปลกๆหน่อยทั้งซอยจุทั้งซาเล้งแต่มันก็สนุกดีอะแล้วก็ซอยจุนี่แซ่บมากเลยนะคะนี่ผมไม่คิดเลยนะครับเนี่ยว่าคุณจะชอบเดทแบบนี้แล้วทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นล่ะคะคือว่าจริงๆแล้วผมแค่อยากจะลองใจคุณเท่านั้นเองนะครับที่ผมขับซาเล้งไปรับคุณที่บ้านพาคุณมากินอาหารที่คุณไม่คาดคิดผมแค่อยากพิสูจน์นะครับว่าสิ่งที่แฟนคุณบอกว่าคุณเป็นคนเจ้าลมเนี่ยมันจริงไหมนี่คุณแกล้งฉันหรอคะผมเปล่าแกล้งนะครับผมแค่อยากจะพิสูจน์นะครับว่าคุณเป็นคนเจ้าลมมันจริงหรือเปล่าแต่ผมรู้แล้วครับว่าคุณก็เป็นคนที่มีเหตุผลคนหนึ่งนะครับก็ใช่นะสิคะฉันไม่ใช่คนที่จะโกรธแบบไม่มีเหตุผลหรอกนะคะแฟนเก่าฉันอ่ะมันเฮงซวยฉันก็แค่โกรธที่เผลอไปคบคนแบบนั้นนะคะผมเข้าใจแล้วนะครับผมยินดีด้วยนะครับที่คุณหลุดพ้นมาได้และผมก็ยินดีอีกครั้งที่คุณได้เจอคนที่ดีกว่าแฟนเก่าคุณหมายความว่าไงคะเดี๋ยวคุณก็รู้ครับรอแป๊บนึงนะครับ
ฮะเบนายมาทำอะไรที่นี่มันไม่สำคัญหรอกนะว่าฉันจะไม่อยู่ที่นี่หรือว่าที่ไหนมันสำคัญแค่ว่าไอ้หมอนี่เป็นใครเขาเป็นใครแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายด้วยแหมเกี่ยวสิก็เพิ่งเลิกกันได้ไม่นานดันมีใหม่ซะแล้วเหรอคิดจะเดททั้งทีมาเดทร้านลาบกระจอกว่ะผมว่ามันจะเดทที่ไหนก็ไม่สำคัญเข้ากับเด็กของใครหรอกนะครับดูไอ้หมอนี่มันพูดคิดว่าตัวเองเท่นักเหรอฮะคิดจะหาใหม่ทั้งทีหาให้มันดีอยู่นี้ไม่ได้ไงแล้วไงอย่างน้อยอ่ะผมก็ไม่ใช่คนที่เป็นนอกใจแฟนเก่าเหมือนกับคุณก็แล้วกันแกหยุดนะเบ้เราสองคนจบกันนานแล้วฉันว่านายมาทางไหนกลับไปทางนั้นดีกว่านะนี่จะกล้าไล่ฉันเหรอมีใหม่แล้วลืมเก่าเร็วเหมือนกันนะเนี่ยก็ไม่แปลกหรอกนะครับที่คนใหม่ดีกว่าคนเก่าแล้วเราจะเสียดายคนเก่าไปทำไมมึงดีอยู่กูตรงไหนวะมึงคิดว่ามึงเก่งกว่ากูงั้นเหรอข้อแรกเลยนะครับผมไม่เจ้าชู้ส่วนข้อสองอ่ะผมรวยกว่าอรถมาแล้วครับกลับกันเถอะนั่นรถคุณเหรอคะรถจำตำแหน่งนะครับนี่ยังไม่รวมอีก10คันที่อยู่ที่บ้านนะครับรถประจำตำแหน่งนี่คุณเป็นใครกันแน่คะเนี่ยผมก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งที่สามารถคุณได้ทุกอย่างทั้งความซื่อสัตย์และความสบายไปกันเลยครับเชิญครับโอ้ยปากไว้ก่อนนะมึง